วัสดีครับพบกับผมสอยไวซันครับกลับมาแล้วครับฮาร์ดี้แล้วพูดไปใช่ครับว่าผมไม่มีเอิร์ธของภาพ Battle Force 5สักคันเพราะมันแบบว่าไงวะผมไม่อยากพูดเรื่องหาสปอยล์แบบว่าไงนี่ก็ตายไม่ดีอยู่แล้วแต่ก็ไงดีมันก็หลุดโลกอยู่แล้วแต่ก็ไงดีวะไอ้ต่างโลกอยู่แล้วแต่ในการเล่าว่าตัวละครคนอื่นไปไหนหมดอย่างนี้พระเอกก็ยังตัวละครเดิมครับก็คือเวิร์ดวิลเลอร์เหมือนBattle Force 5เนี่ยว่าใช้อาวุธเทคโนโลยีต่างดาวอะไรอย่างนี้ไม่พูดในเรื่องมากแล้วกันไม่พูดมากแล้วกันหาว่าสปอยพูดถึงภาคต่อครับคือทีม Hot Wheels The Origin of Awesome ครับของพระเอกครับก็คือทวินมิลของเกจของสี่ตัวละครล่ะนะครับต่อมาควิดแอนซีของแวนดอนนะครับต่อมาบาฮาชะของตัวละครของไวแอดนะครับแล้วก็โบนเชเกอร์ของเรดนะ RHETT ครับเรดนี่เป็นโมเดลวอร์เชเกอร์แรกที่เป็นแบบปิดหลังคาครับโมเดลแรกที่ออกมาสงสัยครับว่าทำไมเป็นแบบไรเพราะถ้าใครไปดูแล้วหวยว่าจะทุกคันจะไม่มีลายอะไรอย่างนี้ทั้งนั้นนะครับไม่มีลายอย่างนี้คุยกันซิเป็นปกติแล้วแต่ตัวอื่นมันจะไม่มีลายอย่างนี้เลยลายก็นิดหน่อยๆแค่นี้ต่อมาเวฟหลอดเวฟที่สร้างสนามแข่งขึ้นมาครับและคันนี้อยู่ในภาคอื่นๆอีก 2-3 อยู่ในอีก 2-3-5 ที่เหลือนะฮะไม่รู้ของตัวร้ายตัวดีก็ไม่รู้ครับชื่อรถก็เกรสหลอดนะครับพอจริงเจ้านี้พอจริงสิ่งอันนี้มีแพ็ค5คันออกมาด้วยครับแบบเหมือนในมีเรื่องเด้เลยแต่หาซื้อไม่ได้แล้วครับตอนนี้ผมเองก็หาซื้อไม่ได้แล้วนะขอให้เลยผมจะไม่พยายามพูดเนื้อเรื่องมากเลยครับหาว่าสปอยจะดีกว่าและมีรถกลายพันธุ์อีก4คันในเรื่องด้วยครับมีคอมมานเดอร์คอสหรือรถจราเข้สตรีช้าก็รถฉลามสกอร์พีโดเป็นรถแมงป่องและสกาเฟสเป็นรถปลาโครงกระดูกนะครับผมไม่มีอะครับต่อมาถ้าต่อไปก็มี The Skill to Thrill Search for the Five Diver และ Build the Epic Race ครับอีก3ภาคนี้ต่อจากภาคฮอตเราจะพาทีม Hot Wheels The Origin of Awesome เลยแต่ผมได้ดูอย่างครับและผมดูแต่ภาคไหนครับภาคแรกถ้าถามว่าดูภาคไหนไปแล้วภาคแรกครับแต่ผมไม่พูดมากละกันเดี๋ยวหาว่าสปอยหนังเฮ้ยไม่พูดดีกว่าไม่พูดเพราะใครที่อยากรู้ไปดูเองจะดีกว่าครับหาเว็บดูได้ครับถ้าก็หมดแล้วสำหรับวันนี้ถ้าชอบใจฝากกดไลค์ด้วยครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยครับคลิปมาใหม่ทุกวันศุกร์วันอาทิตย์ครับไว้เจอคลิปต่อไปครับแล้วเจอกันครับผม